คุณผู้ชมคะข่าวแรกพาไปดูความน่ารักของสองซุปตาสุดฮอตค่ะต้องบอกว่าเป็นฮอตแต่ละช่องแต่เขารักกันเสมอคุณผู้ชมนะคะสำหรับแม่อ้ำแล้วก็น้องยาย่าค่ะอย่างที่บอกไปนะคะอยู่คนละช่องนะคะแต่ว่ารักกันซะเหลือเกินแล้วก็ที่สำคัญทั้งคู่เป็นเอฟซีของกันและกันนะคะอ๋อติดตามกันอยู่นี่คุณผู้ชมเห็นภาพประทับใจนี้ไหมคะเมื่อเช้าค่ะน้องยาย่ากับแม่ปลาเนี่ยเอาของขวัญปีใหม่ไปไหว้พี่อ้ำถึงบ้านเลยเขาเรียกว่าเคาะประตูบ้านเนี่ยเข้าไปหาถึงบ้านนะคะพี่อ้ำปลื้มสุดๆคุณผู้ชมโพสต์ภาพนี้นะคะแล้วก็เขียนข้อความเอาไว้แบบนี้ค่ะขอบคุณคุณแม่ปาและน้องยาย่าสำหรับของขวัญด้วยนะคะตื่นเต้นที่น้องมาบ้านเลยรีวิวแซนด์วิชที่เตรียมออกมาต้อนรับด้วยอุ๊ยแม่อ้ําน่าเอ็นดูเนาะครั้งหน้าขอแก้ตัวใหม่นะคะแม่ปาก็เข้ามาตอบคอมเมนต์ด้วยนะคุณผู้ชมบอกว่าน้องก็ตื่นเต้นมากเลยดีใจสุดๆนะคะส่วนแม่เองเนี่ยมองหน้าพี่อ้ําเพลินเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยตามภาพที่เห็นเนี่ยค่ะอ๋อนี่บอกน้องแม่ปามาตอบโอ้นะคะพี่อ้ํารักน้องแค่ไหนนะคะดูได้จากการโพสต์ภาพแบบรัวๆคุณผู้ชมแล้วชมบอกว่าน่ารักที่สุดเลยคนนี้คือนึกว่า IG ของยาย่าแม่อ้ําลงรูปเยอะมากจริงๆนะคะน้องยาย่าอุ้มน้องหมาคืออันนี้เป็นน้องหมาของแม่อ้ําถูกใช่นะคะแถมใน IG Story ของแม่อ้ําก็โพสต์คลิปขณะที่น้องยาย่าเล่นกับน้องหมาด้วยนี่คลิปนี้น่ารักมากจริงคือน้องยาย่าเนี่ยเค้าเลี้ยงสุนัขอยู่แล้วเลี้ยงหมาอยู่แล้วนะคะพอเจอแบบน้องของพี่อ้ําโอ้โหแบบเล่นกันใหญ่เลยอุ้มเลยคุณผู้ชมแล้วคนที่อินด้วยคนนึงคุณผู้ชมนั่นก็คือคุณหนิงปณิตาค่ะนี่ก็เป็นแฟนคลับน้องยาย่าอีกคนนะคะถึงกับเอารูปคู่มาโพสต์ต่อใน IG ค่ะแล้วเล่านะคะเปิดไลน์พี่อ้ําบอกว่าได้รูปนี้ดีต่อใจจริงๆอารมณ์ดีเลยน่ารักทั้งคู่นะคะแล้วก็นั่งยิ้มคนเดียวค่ะซึ่งตัวพี่อ้ําเองก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบคุณหนิงอีกนะคะบอกว่าฉันก็ฟินมากนั่งฟังเสียงน้องนี่เพลินเลยจนลืมหยิบของให้น้องไปเลยนะคะซึ่งไม่ใช่ไปหาแค่พี่อ้ํานะคะน้องยาย่ากับเพื่อนซีคิมเบอรี่ก็ยังไปสวัสดีปีใหม่พี่เอสุภชัยด้วยโอ้ยอันนี้พี่เอแต่งภาพไหมคะมงก็มาภาพก็แต่งอย่างที่บอกไม่ต้องเซฟแล้วนะคะไม่ต้องเซฟแล้วเอาแต่ยังเซฟคิมอยู่ใช่เพราะว่าคิมตาฉ่ำมากแอบติดนิดนึงคุณผู้ชมแต่ว่าก็น่ารักนี่แหละค่ะเออนะคะซึ่งบอกได้เลยนะคะว่าภาพนี้นะคะหลายคนก็โอ้ชื่นชมกันมากแล้วก็ที่เห็นด้วยค่ะติดแฮชแท็กเซฟคิมเบอรี่ค่ะล่าสุดเลยเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการดิฉันสไลด์ดูน้องยาย่าคุณผู้ชมนี่นะคะก็ได้โพสต์คลิปนี้ภาพนี้เลยนะคะก็เป็นภาพที่เบ่งของแม่อ้ํานะคะที่อยู่ที่แก้มน้องยาย่าน่ารักน่าดูจริงๆนะคะนี่นะคะแล้วก็เขียนด้วยนะคะบอกว่ารักพี่อ้ําที่สุดเลยดูสิคือต่างคนเขาก็ต่างเป็นแฟนคลับซึ่งกันและกันคือตัวพี่อ้ําเองก็ชื่นชอบในผลงานยาย่าน้องยาย่าเองก็ชื่นชอบพี่อ้ํามากเลยเพราะว่าได้เห็นโมเมนต์แบบนี้เราก็อยู่ต่างช่องไม่เป็นไรคุณผู้ชมสมัยนี้รักกันได้ถูกต้องค่ะนี่แหละเป็นอีกหนึ่งความประทับใจที่เราเอามาให้คุณผู้ชมดูแต่